เอาละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม GTA V กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้อยู่กับฮีโร่คนใหม่ของเรานั่นเองนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมึงไม่ใช่ฮีโร่นี่มึงเป็นสัตว์เลี้ยงเฉยๆวันนี้ผมจะลองใช้ชีวิตเป็นไก่ดูนะครับผมว่าไอ้ไก่ในเกม GTA V มันทําอะไรกันบ้างนะผมลองมาใช้ชีวิตว่าเฮ้ยจะจับผมไปต้มจะจับผมไปทํา KFC จะจับผมไปทําอาหารเมนูอะไรบ้างปะเนี่ยลองไปใช้ชีวิตเป็นไก่ดูครับผมก่อนที่ชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจผมคลิปต่อไปด้วยนะครับไปชมกันเลย A few moments later มีข้าวเปลือกกินไหมเนี่ยแถวนี้ไอ้ตับไก่มันทำไมวิ่งจ่ายมาวิ่งเร็วดูดิโอ้โหคุณว่านี่จารุนารุโตะฟึ่งถึงถึงเซฮูโอ้ไอ้ยะทาวิ่งโคตรเท่มันกับนารุโตะเลยไอ้แต่ว่าไก่ใน GTA มันอยู่ไหนมันน่าจะอยู่ฟาร์มนะครับผมแต่เราลองปลอมตัวเป็นไก่ครับผมมึงรู้จักกูเปล่านี่กูคือนินจานะเฮ้ยไม่ใช่ไก่ของจริงนะเฮ้ยกูปลอมตัวมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูพวกคนกันว่าเจ้าพวกมนุษย์มันทำไรกันโอ้ยขั้นแรกขออาบดูผู้หญิงอาบน้ำก่อนโอ้โหไก่ลูกจิตปะเนี่ย นี่กูเป็นไก่ลูกจิตปะเนี่ยโอ้สาวคนนี้มันไม่ธรรมดาสวัสดีครับแม่สาวน้อยโอ้โหมะพร้าวล่องใหญ่เชียวโอ้ยนี่มันห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงปะเนี่ยโอ้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเจ๊โอ้เจ๊หน้าตาเครียดไปนิดนึงนะเจ๊สนใจผมหน่อยครับโอ้ไม่มีใครสนใจเอ้ยกูไม่เข้าใจเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวคนแถวนี้เขากลัวไก่กันเลยคนทุกวันนี้เขากลัวไก่กันเลยเฮ้ยนี่ไก่นะไม่ใช่มังกรโอ้เอ้ยอย่าจับกูไปต้มนะเฮ้ยอย่าจับกูไปต้มนะกูขออย่างเดียวอย่าจับผมไปต้มก็พอไม่เหมือนเสียงไก่ร้องแล้วบู๊แบบนี้เหรอเสียงไก่ร้องกดปั๊กมันก็ร้องแบบนี้นี่หว่าเฮ้ยดูพวกคนมันทำอะไรกันเฮ้ยมีข้าวเปลือกให้ผมไหมครับอยากกินข้าวเปลือกข้าวเปลือกข้าวเปลือกพวกกาแฟอ้าวไม่เคยเห็นไก่ยังไงครับมองทำไมโอ้เฮ้ยวันนี้ไอ้นาไอ้ตัวนี้น่าจะจับตบดูดิวันนี้เราจะจับไปทำสเต็กกันดีไหมที่รักมันน่าอร่อยจริงๆไว้ไก่ตัวนี้ไหนดูสิโอ้แววตาของพวกมึงสองคนอีกโอ้จับไปทำเคฟซีไหมที่รักเอาดิที่รักจับเลยจับทำเคฟซีกันดีกว่าที่รักวันนี้มีข้าวเย็นแล้วโอ้ยกูรู้สึกไม่ดีเลยไปดีกว่าถ้าไปทำหน้าตาแบบนั้นใส่ผมอ่ะไอ้เหี้ยไม่ดีเลยว่ะไอ้นี่มันอะไรโอ้ควนออกปากโอ้ไอ้ไฟไหม้มันปะเนี่ยนี่มันทำอะไรครับดูดิครับคุณพอจะเจอพักพวกผมไหมฝูงไก่ผมหายผมลงฝูงอ่ะคนโอ้นี่มึงผู้ชายจริงปะเนี่ยทำไมโอ้ทำไมนมโตจังผมหลงฟูงอะครับเพื่อนผมอยู่ไหนหมดก็ไม่รู้อะครับพวกมนุษย์ไม่มีใครคุยกับผมเลยวะสาวคนนี้เขาดูอะไรกันดูเสื้อผ้าเอ้ยทำไมอ๋อเอ้ยทำไมมองมาหาผมแบบนั้นคุณใจเย็นนะครับผมเอ้ยอย่านะอย่าไปดีกว่าทำไมคนมันน่ากลัวจังวะไปเราไปไหนดีวะโอ้บินได้ปะวะเออไก่บินได้ปะเนี่ยเฮ้ยไก่บินได้ปะบินดิมึงมีปีกแต่มึงบินไม่ได้เฮ้ยบินไม่ได้จริงดิทำไมมึงไม่บินได้วะมันจะโคตรเท่เลยนะเฮ้ยโอ้ยฝูงผมหายไปไหนก็ไม่รู้จะพวกมนุษย์ตามหาให้หน่อยผมลงฝูงแล้วดิฝูงผมอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหิวข้าวก็หิวนี่มีอะไรกินปะเนี่ยนี่มันขนมโอ้โหมีแต่ขยะโอ้โหไม่รู้จักเก็บเลยเจ้าพวกมนุษย์ดูดิขยะเต็มพื้นไปหมดเลยวะเจ้าพวกมนุษย์ซื้ออะไรกินดีวะมีแต่ขยะอันนี้เตะไปเลยโอ้ลองมาเล่นวงมองไก่ก็มันก็แปลกดีนะวงมองแบบนี้โอ้โหยิงดูดบุหรี่ปะโอ้ยทำไมคนมันเยอะจังวะไม่มีใครสนใจผมไหนเลยเฮ้ยโอ้ผมเจอเลยถามคุณลุงนี่ก็ได้วะคุณลุงนี่น่าจะใจดีอยู่นะคุณลุงครับผมเอาเอา เดี๋ยวคุณลุงกูยังไม่ได้ถามมึงเลยนะไอ้ยี่อยู่ดีกูวิ่งไปเชิญเอาคุณลุงเป็นไรเปล่าสงสัยคุณลุงกลัวไก่วะแปลกจริงเอาดูคุณลุงมันไปแล้วอ่ะผมแค่จะถามทางเฉยๆนะคุณลุงเฮ้ยอันนี้ไม่มีถามคนนี้ก็ได้วะสวัสดีครับผม
ทำท่าแล้วมึงหน้าตามึง มึงติดยาปะเนี่ยเฮ้ยหน้าตามึงโอ้ยทำไมมึงทำหน้าตายแบบกวนงั้นจิกขาแม่งเลยหรือจิกขาแม่งเลยเอาอะไรอุ้ยดูดบุหรี่ดูดบุหรี่ใส่โอ้โหต้องโดนจิกจิกจิกเยี่ยจิกครั้งเดียววิ่งหนีไปเลยวะเอาอะไรครับเอาคุณลุงเอาคุยทำอะไรมึงอ่ะเอาอะไรเนี่ยโอ้ยช่วยนะครับคนละแก้ไก่เฮ้ยโอ้โหอะไรของมึงเนี่ยอยู่ดีมาตบกูเฉยเฮ้ยอยู่ดีมาไล่ถีบกูแบบนี้มันไม่ดีนะเฮ้ยอะไรวะไอ้คนนั้นมันเป็นอะไรกันเนี่ยนี่พวกมึงทำไมคนแถวนี้มันเกลียดไก่กันนะนี่กูน่าเกลียดขนาดนั้นเหรอแล้วก็ไปยืนแอคท่ามึงยืนแอคท่าขอจิกมึงหน่อยทีก็แล้วกันมึงทำกูให้เจ็บแสบมากเข้าไปใกล้ก่อนเข้าไปใกล้แล้วก็นี่อ้าวไม่โดนซะงั้นเฮ้ยเข้าไปใกล้อีกนี่มาดิอุ้ยโอ้โหโอ้โหมาดิเดี๋ยวจะเกิดไปแล้วอุ้ยไอ้โอ้ยโอ้โหดเกินไอ้ไก่กระโดดไม่ได้ด้วยเอ้ยปุ๊บจุกอุ้ยวิ่งจะโอ้โหดแป้งอะไรมันโหดจังวะมึงจะโหดเกินไปแล้วนะเดี๋ยวกูไม่ไหวกับมึงแล้วมึงจะโหดเกินไปแล้วมึงจะโหดเกินไปแล้วมึงดูซะก่อนอะไรข้างหลังกูมึงเห็นปะเนี่ยปืนมึงรู้จักเป้าฮึพี่ทำไมเวลาถือปืนวิ่งไม่ได้วะเดี๋ยวแป๊บนึงครับมึงจะโหดเกินไปแล้วมึงมาดิมึงเห็นอะไรข้างหลังกูเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้มันให้เสกปืนได้อยู่แต่ว่าเราต้องแบบนี้แล้วก็ถือวิ่งมึงจะโหดเกินไปแล้วมึงมาดิใครทำผมไว้เมื่อกี้มึงเห็นป่ะเนี่ยอะไรอยู่ในมือไก่กูเนี่ยมึงเห็นเป้าอะไรอยู่ในมือไก่กูเนี่ยเหี้ยไก่ถือปืนได้ถ้าจะเป็นชีวิตจริงนะเฮ้ยโอ้โหกูจะไม่กล้ากินไก่เลยเฮ้ยมึงล้างแค้นกูจะมาล้างแค้นมึงจับไปเฮ้ยมึงทำใครไว้อืมเป็นรูปปั้นเหรอเพื่อนเป็นรูปปั้นเหรอวิ่งเฮ้ยเอาทอยยิงไม่ได้เอ้าถือไว้แต่ว่ามือยิงไม่ได้เฮ้ยโอ้จบเลยไก่ยิงปืนไม่ได้วะดูดิผมคิดจริงเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าชีวิตจริงไก่มันยิงได้มันก็แปลกแล้วเลยมันไม่มีมือมันมีแต่ปีกก็ดูดิไอ้เหี้ยโอ้ยว่าจะใส่สักนัดหนึ่งเจ็บช้ำมันเกินเมื่อกี้บังอาจทำใครไว้ตามหาพวกต่อดีกว่าโอ้โหโคตรสนุกว่าเล่นมอสไก่ก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถ้ามันบินได้มันจะสนุกนะเฮ้ยมอสหน้าผมลองเล่นเป็นแบบนกพวกนกดูดีกว่าน่าจะสนุกเลยน่าจะสุดยอดซุปเปอร์โอเคเฮ้ยเจอคนอีกแล้วโอ้ไม่เจออาหารเลยวะเอ๊ะไม่กินอาหารได้ปะเนี่ยไม่รู้อ่ะโชคค้าหน่อยแล้วกันเฮ้ยมีมอสงูปะวะอยากเล่นมอสงูโอ้ยไอ้โชคเบาเกินชีวิตจริงใครโดนไก่จิกบ้างมันก็จิกเจ็บนะไก่ปากมันแหลมอ่ะผมคิดอะไรดีๆแหละผมลองใส่มอสซุปเปอร์ฮีโร่ให้ไก่จะเป็นยังไงวะเดี๋ยวผมลองทำแป๊บนึงครับผม A few moments later ไอ้ดิใส่มอสซุปเปอร์ฮีโร่ให้ไก่แม่งดูเดี๋ยวอย่าท่าวิ่งดูท่าวิ่งซะก่อนสวัสดีครับผมมีชื่อว่าซูเปอร์ฮีโร่ไก่แมนนั่นเองนะผมปังเฮ้ยจะไม่มีใครรังแกไก่ได้แล้วดูเดี๋ยวลองชกดิเอาตัวมันไม่ชกเอาตัวมันชกไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ชกไม่ได้ไอ้ตัววิ่งเร็วได้ดูแค่นี้พวกมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยหน้าตาแม่งโคตรน่าเกลียดแต่ว่าชกไม่ได้วะทำไมมันชกไม่ได้วะเดี๋ยวลองดูท่าใหม่ก่อนชกไม่ได้ครับผมชกไม่ได้วะโอ้น่าจะชกได้มึงชกได้มันเลยชกไม่ได้จริงด้วยแต่ว่ากูวิ่งเร็วได้เด้อเฮ้ยวิ่งชนก็ได้วะ
โอ้โหเฮ้ยไก่มันขับมอเตอร์ไซค์ได้ปะวะเฮ้ยไก่มันขับรถได้ปะวะโอ้น่าจะไม่ได้นะแต่ชกเรายังชกไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าแม่โคตรโอ้โคตรฮาแบบนี้ผมตามหาฝูงผมได้เลยไปละไปตามหาฝูงผมดีกว่าไปละเว้ยไปตามหาฝูงกันดีกว่าฮู้ฮู้ตามหาฝูงกันเฮ้ยเดี๋ยวไก่บ้านไหนวะมันอยู่นอกโลกโอ้โหวิวโคตรสวยโอเคไปละกูเป็นไก่อวกาศไก่5ดาวรู้จักปอนเนี่ยไปละตามหาฝูงกันดีกว่าฮู้ไปเลยโอ้โหฟึบไปแล้วเอาออกนอกโลกไปแล้วไก่กูไก่ซูเปอร์ฮีโร่ที่มันสุดยอดจริงๆเว้ยงั้นก็แล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับก็สนุกดีนะครับผมสนุกไปอีกแบบนึงเล่นมอดแบบพวกสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับผมบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักนะครับรักคนดูจุ๊บๆไปละ